ความไหนนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับพร้อมไหมครับช่วงนี้ครับแดงคิวแน่นมากครับมาหลายเรื่องเลยเป็นไงบ้างก็ถือว่าโฟกัสลำบากขึ้นครับแต่ยังดีครับที่มีแฟนคนเดียวของผมช่วยไว้ครับคุณกิฟต์ครับตอนนี้ก็ดูแลช่วยกันครับก็เลยจัดการอะไรได้ง่ายขึ้นปีนี้มีกี่เรื่องแล้วคะปีนี้ถ่ายไปเสร็จไป2เรื่องครับรอออนปีหน้าอีกเรื่องนึงแล้วก็เหลือถ่ายอีก3เรื่องครับตอนนี้เรียกว่ากลายเป็นนักแสดงที่เนื้อหอมคนนึงเลยนะใครก็อยากได้คิวได้ไปเล่นด้วยก็ว่าจะจีวาจังเลยเนาะรู้สึกจังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ทุกคนแต่ไม่อยากให้คาดหวังในตัวผมเท่าไหร่บางคนบอกว่าเอาไปแล้วเอาไอ้นี่ไปเล่นได้ร้อยล้านอย่าไปคาดหวังครับเพราะผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะทําได้ดีมั้ยแต่ว่าก็ตั้งใจทําทุกชิ้นเลยครับผมอย่างเวลาเขาไม่ขายยาเราอย่างเงี้ยจะคาดหวังกับเราร้อยล้านอย่างเงี้ยแล้วกดดันมั้ยผมบางทีผมก็แอบครับแอบไปแอบไปนอนแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่ครับแล้วก็มาสู้งานให้ทุกคนได้ดูว่าผมตั้งใจจริงๆครับผมไม่คิดมากหรอกครับผมมันเป็นการทำงานอยู่แล้วถ้าไปเขาจ้างไปแล้วไปทำไม่ดีเราอย่าไปทำให้เขาเสียงานเลยดีกว่าครับผมอ่ะเวลาเราไปเล่นหนังต่างๆก็คือบทบาทของเรามันก็จะเป็นแนวตลกคอมเมดี้ไปเลยส่วนใหญ่ครับจริงๆที่รับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอีกเหตุผลนึงคือมันฉีกจาก 2-3 เรื่องที่รับที่เพิ่งไปเล่นมามันเป็นดราม่าแล้วมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยจริงๆอะไรที่มันซีเรียสหนักๆแล้วมันเหนื่อยมันไม่ใช่ตัวตนมันเหมือนตัวเองถูกกดทับไปเรื่อยเราก็เลยอยากเล่นงานอะไรที่มันรีแลกซ์ด้วยครับประมาณนั้นอย่างเดี๋ยวนี้เวลาไปไหนมาไหนคนแฟนต้องมาทักทายเยอะใช่ไหมเยอะครับเยอะซะส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็เขาก็รู้จักในพาร์ทของบักเซียงบ้างอะไรบ้างครับอย่างเงี้ยทุกวันนี้แสดงว่าวางตัวลำบากไม่ครับเราเป็นตัวเราอยู่แล้วครับเราไม่ได้พยายามเป็นคนอื่นแต่แรกครับมันก็เลยเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันไม่ต้องเกรงครับไปไหนมาไหนเขาเรียกบักเซียงใช่ไหมคะใช่ครับบางทีเวลาไปทำตัวไม่ดีเขาก็เรียกบักควายครับเขาเรียกครับบางทีโอเคก็เรียกว่าตอนนี้โฟกัสงานหรือว่างานแน่นแน่นครับผมใช่ครับตอนช่วงนี้งานอ่างครับใช่ครับว่ามีเยอะมีครับจากปกติรับอยู่ประมาณงานละหมื่นทุกวันนี้รับเป็น 15,000 อย่างเงี้ยครับกับอัพขึ้นมาเยอะขึ้นนิดนึงครับว่าทำไมคนให้ความนิยมหรือว่าคู่กับเราถึงเรียกใช้งานเราผมว่าเป็นเพราะอะไรที่ถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นวงไหนที่เคยทำงานด้วยเขาจะบอกว่าเราทำงานง่ายเราเป็นคนที่อุ๊ยเดี๋ยวจะว่าเขาจะว่าไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมตัวเองเนี่ยคือเราเป็นคนทํางานง่ายครับแล้วเราปรับตัวได้เร็วผมรู้สึกว่าจริงๆการเริ่มต้นใหม่สําหรับเรามันยากเสมอถ้าเริ่มต้นทํางานใหม่ๆเจอผู้กับใหม่ๆทีมกล้องทีมไฟใหม่ๆเพราะมันเหมือนงานกลุ่มมันจะเก่งคนเดียวไม่ได้ครับทุกอย่างมันต้องไปองค์ประกอบมันต้องไปด้วยรวมนะเราถึงเราจะเล่นเราทําในพาร์ทตัวเองเราทําพาร์ทการแสดงดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วมันเป็นกระบวนการอื่นต่อที่ต้องรับช่วงต่อจากเราอยู่ดีเรารู้สึกว่าเราทําของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะสิ่งเนี้ยมันทําให้เราต่อยอดได้เรื่อยๆแล้วเราเป็นคนที่ถ้าบอกว่าเออเอานี้น่าได้นะเราไม่เกี่ยงเรื่องเวลาวันนี้เสร็จเลทได้เราชิวๆอยู่แล้วหลายคนเห็นภาพความเป็นบักเซียนมันยากมั้ยเวลาไปเล่นเรื่องอื่นแล้วเราจะสลัดบทความเป็นบักเซียนออกไปยากครับสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญในการแสดงเลยผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าเล่นไปแล้วคนยังเชื่ออยู่ว่าเป็นบักเซียงแต่ไอ้เรื่องเนี้ยมันดีอย่างนึงคือมันเป็นหนุ่มอีสานคนนึงที่แบบมันตัวละครที่แบบว่าถ้าคนยังคิดถึงเซียงอยู่ถ้าคุณได้ดูเรื่องนี้มันจะรู้สึกว่าเออมันยังมีกลิ่นอายความเสน่ห์ความที่แบบว่าเฮ้ยมึงจะเอาจริงเหรอวะมึงเฮ้ยอยู่ดีๆดำนากับกูอยู่ดีๆจะลงใต้ไปละหมาดกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันผมรู้สึกว่าผมทึ่งที่แบบผมยังถามพี่เกียงอยู่เลยว่าเฮ้ยประเด็นเนี้ยละเอียดอ่อนป่ะผมถามเพราะว่าเราสงสัยว่าถ้าเราจะถ่ายทอดไปเพราะเรื่องไดอะล็อกด้วยที่เราแบบว่าเอาจริงเหรอเฮ้ยรู้จักเปล่าเรื่องคลิปน่ะเราถามตัวละครในเรื่องมันจะมีบางช่วงที่มันต้องทํายังไงบ้างวะเพื่อนเอ้ากูยังไม่รู้เลยมึงเป็นคนไปแต่งมึงไม่ศึกษาล่ะแล้วเราก็ต้องไปศึกษาช่วยเพื่อนอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามัน make sense ด้วยแล้วมันต้องได้เรียนรู้ก็พูดไปใช่ครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สมดุลมากในชีวิตช่วงนี้ครับว่าเป็นคนข้างรักจริงๆเลยนะผมข้างรักมากๆครับไอ้ที่รักฟังเขาถามเรื่องข้างรักข้างรักครับช่วงนี้ข้างรักมากๆเลยครับเหมือนเวลาเรารู้ภาพหรือแสดงก็อิจฉาชอบแฟนที่ใช
ช่ครับส่วนมากเวลาไปอีเวนต์อย่างเงี้ยเขาจะถามผมว่าเมียไม่มาด้วยหรอครับครับก็เป็นอะไรที่ชื่นใจดีครับก็ไม่ค่อยถามผมว่าแบบสบายดีไหมกินข้าวหรือยังแต่จะถามว่าแฟนพี่อยู่ไหนครับมาไหมครับอะไรเงี้ยดีห่วงบ้างไหมคะแฟนเซ็กซี่โอ้เขาเซ็กซี่แต่ไหนอยู่แล้วครับเราไปห่วงเขาไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเรารักเขาคนเดียวเขาคงไม่ทำนิสัยไม่ดีหรอกครับมีแต่เรานี่แหละที่มีแต่เขาต้องระวังเราครับตอนนี้แสดงว่าเราเจ้าชู้เขาหรอไม่ครับผมพูดติดตลกไปงั้นแหละครับผมครับใช่ใช่ครับผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมสะเพสะปะนิดนึงในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการทำงานแต่ทุกวันนี้เวลาอ่านบทเขาก็อ่านช่วยแล้วเขาก็ติวช่วยแล้วก็ทวนช่วยเขาไปแสดงแทนไหมครับและจริงๆเขาสามารถทำได้ครับแต่เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะความฮอตครับความฮอตของเรากลายเป็นดาราดังเนี่ยมันทำให้แฟนรู้สึกที่คนเข้าหาเราเยอะขึ้นอย่างนี้ไหมคือไม่อ่ะผมว่าคนละพาร์ทแล้วเรารู้สึกว่าเราเขาเรียกว่าอะไรครับเราชัดเจนอยู่แล้วอ่ะเราเป็นเรื่องปกติที่ถ้าเป็นในพาร์ทการทำงานเขาไม่เกี่ยงเลยหอมแก้มกอดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของงานแต่ถ้าเป็นเรื่องของที่แบบว่าอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นมันไม่มีอยู่แล้วเราไม่เคยมีประวัติแต่เราไม่เคยมีประวัติเหมือนดงเด้งที่เขาแบบแต่เขาลูกสองแต่เขาลูกสองแล้วรอเล่นครับขอโทษครับโอเคต่อแล้วครับพี่เฮ้ยจริงๆไม่เคยมีใครถามผมเรื่องนี้จริงๆผมอยากให้มันต่อยอดไปสักประมาณอีกประมาณ 2-3 ปีครับอยากกำกับมากๆเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราทำงานน่ะสิ่งที่มันมากกว่าการแสดงคือเราชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบเสนอแบบพุ่มกับแล้วก็ทีมเขียนบทเอ้ยปรับแก้ตรงนี้ดีไหมเราลองเพิ่มตรงนี้ดีไหมพี่แล้วเรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ตลอดเวลาแล้วเรารู้สึกว่าพอวันนึงอ่ะถ้าเราพร้อมเราตกตะกอนจริงเราทําได้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่ช่วงนี้ไปเรียนรู้ไปศึกษาจากใครเราประสบเรานี่เลยครับทุกกองเลยเวลาเจอผู้กำกับเงี้ยเราจะไปนั่งกับเค้าก็เอ้ยพี่ไอ้นี่มันเป็นอย่างงี้บางทีเราเจอแบบผู้กำกับแบบว่าเอ๊ะๆๆลองกำกับดูมั้ยซีนเนี้ยลองดูมั้ยอย่างเงี้ยเราก็ได้มีส่วนร่วมแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยนอกเหนือจากการแสดงที่เราทําแล้วมันมีความสุขเหมือนกันเลยมันเป็นอะไรที่มันได้แบบว่าควบคุม acting ต่างๆแล้วมันรู้สึกว่ามันทําให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาไปอีกเลเวลนึงถ้าไม่เคยว่าเคยแบบว่าเหมือนอยากฟังตรงนี้ถ้าได้คนจริงๆออกมาดีคือจริงๆแล้วอ่ะมันการทํางานในทุกๆวันในทุกๆฉากทุกๆซีนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องเจอมันคือการแบบเขาเรียกว่าอะไรอุบัติเหตุต่างๆในแต่ละงานการทํางานอ่ะมันคือทํายังไงก็ช่างให้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะครับแล้วเวลาเราเจอปัญหาเราจะแก้มันยังไงมันก็เลยเกิดการแก้ปัญหาในแต่ละซีนแต่ละฉากที่เราแบบต้องคุยกับผู้กำกับว่าลองเปลี่ยนตรงนี้ดูไหมอะไรอย่างนี้ดีไหมแล้วมันรู้สึกว่ามันเฮ้ยพอเปลี่ยนปุ๊บมันดีขึ้นเฮ้ยมัน make sense ขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรียกว่าเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ดีในการที่เรามีวันนี้ด้วยใช่ไหมคะเยอะเยอะครับอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกว่าภาพยนตร์สักเรื่องนึงอ่ะมันคืองานกลุ่มมันเหมือนกับอาหารจานนึงที่ทุกคนแบบอาจจะทําช่วยกันก็ได้หรืออาจจะไม่ช่วยก็ได้หรืออาจจะทําคนเดียวก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันคืออะไรก็ช่างที่มันจะต้องพร้อมเสิร์ฟในตรงเนี้ยในจานเดียวตรงเนี้ยแล้วให้คนรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าทานไปแล้วมันเอ้ยอร่อยแล้วมันย่อยง่ายอย่างเรื่องเนี้ยทุกคนยังสงสัยอยู่เลยว่าผู้บ่าวนิก้าคืออะไรฟังชื่อเรื่องอาจจะแปลกบทน่ะผมรู้สึกผมอ่านไปแล้วอ่ะมันสนุกมันตลกจริงๆนะเรารู้สึกว่ามันเป็นประเด็นที่คนไม่หยิบยกมาเล่าแน่นอนอย่างเช่นพูดเรื่องประเด็นทางศาสนาเอ่ยแล้วก็การเนี่ยอย่างการคลิปการอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันยูนิคในยุคนี้ที่แบบว่ากล้าเล่าด้วยพี่เกียงเขาแบบจริงๆฮะสุดยอดพี่ถามว่าอะไรเมื่อกี้ขอโทษผมตอบอะไรไปขอย้อนกลับมาในเรื่องของความรักบ้างหวานชั้นขนาดนี้จะมีข่าวดีวางแผนกันไว้บ้างหรือยังคะอ๋อมีครับมีครับเร็วมากน้อยแค่ไหนคะก็จะมีไม่ทันดงเด้งโอ้ไม่ทันครับไปไกลแล้วครับดงเด้งตอนนี้ครับลูก2แล้วครับเห็นมีแพทไม่ผมพูดเรื่องดีผมไม่ได้พูดเรื่องไม่ดีลูก2แล้วครับถึงคิวผมยังครับยังโอ้ยตื่นเต้นกลัวพูดอะไรไม่ดีเพื่อนให้เพื่อนครับก็ดีครับช่วงนี้ก็ชีวิตรักก็ดีครับก็ช้าหรือเร็วยังไงคะน่าจะไม่รีบร้อนครับ
ช่น่าตัวช่วงนี้เที่ยวสนุกอยู่ครับช่วงนี้เที่ยวกันสนุกอยู่ถ้ามีลูกกลัวแบบว่าดูแลลูกไม่เต็มที่ครับถ้าแบบทางครอบครัวมีถามถ่ายบ้างไหมคะว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ถามครับคุณแม่อยากอุ้มหลานมากๆเลยครับเพราะกดไลค์รูปลูกดวงเด้งตลอดเลยคุณแม่แล้วก็แบบจะว่ายังไงล่ะครับคือเราแบบยังเราทำงานหนักด้วยช่วงนี้ครับเราไม่ค่อยได้พักผ่อนครับหาสินสอดอยู่ครับเก็บไม่ได้สัก100ล้านครับใช่ครับตอนนี้ใครมีสัก200ก่อนมั้ยครับผมจะไปก็เรียกว่าอายุยังไม่ถึงเวลาใช่หรือมองดีๆนั้นแหละครับผมรู้สึกว่าผมยังทำงานสนุกอยู่แล้วก็ยังเที่ยวสนุกอยู่ช่วงนี้แต่คุณแม่แล้วก็ทางบ้านอยากมีผู้เฒ่าอ่ะเนาะบ้านเฮาน่ะอยากเฝ้าเล่นน้ำหลานอยากเฝ้าอันนี้อยากเลี้ยงหลานครับขอบพระคุณพี่ๆครับขอบพระคุณครับไปหลบก่อนครับเที่ยวเป้าการเรียนเรื่องของสาวกีปีนะคะอันนี้นะคะลูกสาวค่ะต่อต้นจ้าลูกจ้าต่อต้น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 จ้า